เศรษฐาดอดเข้าทำเนียบเลงปรับรังนกกระจอกหนึ่งใช้เป็นห้องประชุมเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีพร้อมนายแพทย์พรหมมินทร์และรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีดอดเข้าทำเนียบเลงปรับรังนกกระจอกหนึ่งห้องทำงานเก่าหลังแรกของสื่อมวลชนใช้เป็นห้องประชุมวันที่3กันยายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานช่วงบ่ายวันนี้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังพร้อมนายแพทย์พรหมมินทร์เลิศสุริเดชว่าที่เลขาธิการนายกรัฐมนตรีนางพวงเพชรชุนละเอียดรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีเดินทางเข้าไปที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อดูสถานที่และห้องทำงานแต่ยังไม่ได้นำสิ่งของหรือเฟอร์นิเจอร์เข้าไปแต่อย่างใดโดยนางพวงเพชรได้ห้องทำงานที่ตึกบัญชาการหนึ่งทั้งนี้เมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาสำนักโฆษกทำเนียบรัฐบาลและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้แจ้งกับสื่อมวลชนล่วงหน้าไม่ให้เข้าไปสังเกตการที่ทำเนียบในวันเดียวกันนี้ทำเนียบรัฐบาลทั้งนี้มีรายงานว่านายเศรษฐาเล็งจะปรับปรุงสถานที่โดยเฉพาะบริเวณห้องปฏิบัติงานหนึ่งหรือรังนกกระจอกหนึ่งที่อยู่ติดกับตึกนารีสโมสรซึ่งเป็นห้องทำงานหลังแรกของสื่อมวลชนประจำทำเนียบผ่านรัฐบาลมาหลายยุคหลายสมัยเพื่อเปลี่ยนเป็นห้องทำงานและห้องประชุมกับบรรดารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีและให้สื่อมวลชนที่เคยปฏิบัติงานห้องนี้ไปรวมกันที่ห้องปฏิบัติงาน 2-3 บริเวณประตู 1ทำเนียบรัฐบาลอ่านข่าวพท.ยันเงินหมื่นจ่ายรวดเดียวไม่มีแบ่งสร้างพายุหมุนเศรษฐกิจกระตุ้นบริโภคการลงทุนอ่านข่าวนายพลจะหายไปอื้อสุทินเผยคุยว่าที่ผบ.เหล่าทัพเห็นตรงกันปรับลดขนาดกองทัพสว.วันชัยชี้ราหูไปเศรษฐามาความศิวิไลจะบังเกิดสิ่งไม่เคยเห็นจะได้เห็นสว.วันชัยชี้ราหูไปเศรษฐามาความศิวิไลจะบังเกิดสิ่งไม่เคยเห็นจะได้เห็นความสามัคคีปรองดองจะเกิดขึ้นความขัดแย้งจะไม่มีอีกต่อไปเมื่อวันที่2กันยายน66นายวันชัยสอนสิริสมาชิกวุฒิสภาสว.โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กถึงสถานการณ์ทางการเมืองว่าผมเคยบอกไว้เมื่อวันที่27สิงหาคม66ว่าเศรษฐามาราหูไปความศิวิไลแห่งประเทศจะบังเกิดที่ไม่เคยเห็นจะได้เห็นที่ไม่เคยเป็นจะได้เป็นที่ไม่เคยมีจะได้มีความสามัคคีปรองดองจะเกิดขึ้นความขัดแย้งจะไม่มีอีกต่อไปไพร่ฟ้าหน้าใสคนไทยเป็นสุขเป็นความมหัศจรรย์พันลึกบรรจงลงตัวพอดีเห็นไหมล่ะพระสยามเทวาธิราชมีอยู่จริงมีอิทธิฤทธิ์จริงๆโดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่27สิงหาคมนายวันชัยระบุตอนหนึ่งว่าเศรษฐานายกรัฐมนตรีคนใหม่มาแล้วจะด้วยอิทธิพลของราหูที่ทับดวงเมืองอยู่และกำลังจะย้ายออกในวันที่17ตุลาคม66ช่วงนี้อาจจะมีอะไรขลุกขลักยึกยักอยู่บ้างแต่ก็จะเรียบร้อยลงตัวอีกไม่นานนักทนอีกนิดรออีกหน่อยทุกสิ่งทุกอย่างจะเข้าที่เข้าทางด้วยบารมีแห่งดาวอาทิตย์ที่อยู่ในเรือนอริจากศัตรูจะกลายเป็นมิตรร่วมจิตร่วมใจไปด้วยการประเทศมีนายกรัฐมนตรีคนใหม่รัฐบาลใหม่และฝ่ายค้านใหม่ความศิวิไลแห่งประเทศจะบังเกิดที่ไม่เคยเห็นจะได้เห็นที่ไม่เคยเป็นจะได้เป็นที่ไม่เคยมีจะได้มีความสามัคคีปรองดองจะเกิดขึ้นความขัดแย้งจะไม่มีอีกต่อไปไพร่ฟ้าหน้าใสคนไทยเป็นสุขนายกรัฐมนตรีเศรษฐามาราหูไปวันที่17ตุลาคมเป็นปฐมบทแห่งรัฐบาลใหม่ที่จะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงใหญ่ทั้งชีวิตจิตใจเศรษฐกิจสังคมและการเมืองจะเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงจริงๆมหัศจรรย์พันลึกบรรจงลงตัวพอดีสองโพสต์หมอวรงค์
หลังทักษิณได้อภัยเลทโทษโดนแซววันเดียวเปลี่ยนได้สองโพสต์หมอวรงหลังทักษิณได้รับพระราชทานอภัยเลทโทษยินดีกับครอบครัวชินวัตรชาวเน็ตเอ็กเพิ่งแสดงความคิดเห็นประชาชนไม่สบายใจหลังเว็บเช่ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชหัตถเลขาพระราชทานอภัยเลทโทษทักษิณชินวัตรเหลือโทษจำคุกต่อไปอีกหนึ่งปีหลังจำคุกแล้ว10วันพระราชทานอภัยเลทโทษทักษิณเหลือโทษจำคุกต่อไปอีกหนึ่งปีหลังรับโทษแล้ว10วันวันที่2กันยายน2566นายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมหัวหน้าพรรคไทยภักดีโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กวรงเดชกิจวิกรมวารองเดกรีทีวิกรมแสดงความคิดเห็นหลังความว่าทักษิณสำนึกผิดยอมรับผิดในการกระทำจึงได้รับพระมหากรุณาโชคดีที่เรามีในหลวงเป็นที่พึ่งยินดีด้วยครับขอแสดงความยินดีกับนายทักษิณและครอบครัวอย่างไรก็ตามเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านนายแพทย์วรงโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กถึงกรณีดังกล่าวระบุว่าท่านวิษณุเครืองามครับทำอะไรคิดให้รอบคอบอย่าทำให้เกิดการระคายเคืองเลยครับประชาชนไม่สบายใจขณะที่โลกออนไลน์ได้แชร์โพสต์ของนายแพทย์วรงค์พร้อมตั้งคำถามว่าเหตุใดผ่านไปแค่หนึ่งวันการแสดงความคิดเห็นในเรื่องทักษิณถึงเปลี่ยนไปโดยเพจวิวาทวี2แชร์โพสต์ในวาระต่างๆของนายแพทย์วรงค์พร้อมเขียนข้อความระบุว่าหมอวรงค์ in the multiverse of madnessหมอสุภัทรยินดีชนน่านนั่งรอมวสท.เชื่อมั่นเป็นหมอชนบทมาก่อนเข้าใจระบบหมอสุภัทรยินดีชนน่านนั่งรอมวสท.เชื่อมั่นเป็นหมอชนบทมาก่อนเข้าใจระบบเผยอยากทำงานร่วมกันพร้อมตรวจสอบความผิดปกติวันที่2กันยายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่า Facebook ชมรมแพทย์ชนบทได้โพสต์ข้อความระบุว่าขอแสดงความยินดีกับนายแพทย์ชนน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านใหม่ชมรมแพทย์ชนบทพร้อมร่วมมือร่วมใจสานต่อยกระดับนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคเพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพคนไทยให้เป็นรัฐสวัสดิการที่คนไทยเข้าถึงและพึ่งพาได้อย่างเชื่อมั่นรวมทั้งพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิและโรงพยาบาลชุมชนให้เป็นฐานที่มั่นที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพและความเจ็บป่วยของประชาชนถึงเวลาก้าวกระโดดของระบบสาธารณสุขไทยเมื่อเวลา 11:30 นาทีนายแพทย์สุภัทรหาสุวรรณกิจผู้อำนวยการโรงพยาบาลสะบ้าย้อยในฐานะประธานชมรมแพทย์ชนบทกล่าวว่าชุดความคิดของการยกระดับหลักประกันสุขภาพคือการแก้ปัญหาความแออัดของผู้ป่วยปัจจุบันแม้จะมีบัตรทองแต่การไปโรงพยาบาลของประชาชนยังมีปัญหายังมีความแออัดการนอนโรงพยาบาลก็แออัดเช่นกันดังนั้นหัวใจของการแก้ปัญหาคือการยกระดับระบบสุขภาพปฐมภูมิอย่างจริงจังเพื่อลดความแออัดของหอผู้ป่วยใน OPD ผู้ป่วยนอก IPD และห้องฉุกเฉินในแพทย์สุภัทรกล่าวต่อว่าการแพทย์ปฐมภูมิจะต้องดูแลสุขภาพประชาชนในโรคพื้นฐานการสร้างเสริมสุขภาพโรคเจ็บป่วยไม่รุนแรงและมีหมอประจำครอบครัวเพื่อลดการเดินทางไปรับบริการไอนักเรียนพยาบาลกองทัพบกใหญ่ๆฉะนั้นจะต้องยกระดับศักยภาพของโรงพยาบาลชุมชะนักเรียนพยาบาลกองทัพบกจังหวัดให้มากขึ้นทั้งเรื่องบุคลากรเครื่องมือและอาคารสถานที่ที่ถูกละเลยมายาวนานหากทำจริงจังก็จะเป็นก้าวกระโดดของระบบสาธารณสุขไทยภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทยของคุณหมอชนน่านและของนายกรัฐมนตรีเศรษฐานายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเราจึงมีความหวังตรงนี้หลักประกันสุขภาพ
เป็นสิ่งที่ดีมากเราจึงต้องสานต่อยกระดับให้ดีขึ้นอีกซึ่งเป็นเรื่องที่ยากฉะนั้นเราต้องช่วยกันทำเมื่อถามถึงนโยบายกัญชาทางการแพทย์ภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทยทางชมรมแพทย์ชนบทมีจุดยืนอย่างไรนายแพทย์สุภัทรกล่าวว่าอยากรอฟังทีมนโยบายของพรรคเพื่อไทยแถลงข้อมูลก่อนเพื่อให้เกียรติพรรคเพื่อไทยและรมวสท.แถลงจุดยืนและแนวทางของพรรคเพื่อให้เห็นชุดความคิดจากนั้นจะมาดูว่าทางชมรมจะเสนออะไรเพิ่มเติมขณะนี้เป็นช่วงเวลาสำคัญของการเริ่มต้นใหม่เราไม่อยากตั้งเงื่อนไขตั้งข้อจำกัดเพราะการทำงานไปข้างหน้าต้องร่วมมือกันภายใต้หลักการที่ทุกฝ่ายยอมรับเราเชื่อมั่นในคุณชนน่านเพราะท่านก็เป็นแพทย์ชนบทเคยอยู่โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดน่านมาก่อนดังนั้นท่านมีความเข้าใจระบบดีเราจึงขอรอฟังสิ่งที่ท่านจะบอกกล่าวกับเรานายแพทย์สุภัทรกล่าวเมื่อถามถึงจุดยืนในหลักการที่ชมรมแพทย์ชนบทคอยตรวจสอบสิ่งไม่ชอบมาพากลในกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์สุภัทรกล่าวว่าแน่นอนเพราะนั่นเป็นจุดแข็งของชมรมเป็นประวัติศาสตร์มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2521และคงอยู่มาถึงปัจจุบันยืนยันว่าชมรมพร้อมตรวจสอบความผิดปกติที่เกิดขึ้นและบอกกล่าวกับสังคมแต่ไม่ใช่เราจะคานทุกเรื่องนายแพทย์สุภัทรกล่าวต่อว่าจริงๆชมรมมีอีกบทบาทคือการผลักดันให้เกิดสิ่งดีๆยกตัวอย่างระบบหลักประกันสุขภาพ30บาทรักษาทุกโรคก็เกิดจากการผลักดันของกลุ่มแพทย์ชนบทอย่างนายแพทย์สงวนนิตยารำพงษ์การกำเนิดสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสที่เป็นเสาหลักในการสร้างเสริมสุขภาพของคนไทยทางทีมแพทย์ชนบทก็มีส่วนอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนการควบคุมบุหรี่และยาสูบที่มีนายแพทย์ชูชัยสุภวงศ์เป็นเสาหลักในการขับเคลื่อนมาในอดีตเมื่อถามว่าจะมีการจับตาดูการทำงานของพรรคเพื่อไทยอย่างไรนายแพทย์สุภัทรกล่าวว่าจริงๆเราอยากทำงานร่วมกันไม่อยากเล่นบทมาตรวจสอบเพราะการที่นายแพทย์ชนน่านเข้ามาดำรงตำแหน่งรมวสทก็เป็นเรื่องดีเพื่อให้เกิดการหารือกันเพื่อจูนคลื่นกันช่วยกันทำงานโดยเฉพาะงานที่ยากอย่างหลักประกันสุขภาพทวนหน้าว่าด้วยการแพทย์ปฐมภูมิการแก้ไขปัญหาขาดแคลนแพทย์ขาดแคลนบุคลากรฉะนั้นงานที่ต้องเดินไปข้างหน้านี้มีความยากจึงต้องอาศัยความพร้อมและความร่วมมือซึ่งทางชมรมก็พร้อมให้ความร่วมมือ